need to try it first โค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับท่านผู้ชมศึกล้านนาดาร์บี้นะครับช่วง FC พยัคฆ์ล้านนาวันนี้บุกมาเยือนรถบ้ามรกตลำปาง FC ครับปีที่แล้วเจอกันที่นี่เชียงใหม่บุกมาแพ้ 1-0 นะครับวันนี้ก็หวังที่จะล้างแค้นให้ได้แล้วครับแล้วก็ทำอันดับขยับขึ้นไปด้วยเกมวันนี้แฟนบอลเจ้าถิ่นนั้นเข้ามาชมได้ 50% ของความจุนะครับแล้วก็มีแฟนบอลพยัคฆ์ล้านนาตามมาเชียร์จากเชียงใหม่ด้วยเริ่มเกมมาเจ้าถิ่นทักทายก่อนเลยแล้วครับจังหวะนี้มาฟาฮัดบิลังโหลแล้วครับออกมาตัดบอลไปได้แล้วครับเดวิสันนะครับโฉบเข้ามาลูกนี้โอกาสของเชียงใหม่ครับพรชาเปิดเข้ามาแต่โดนมุ่งเอาไว้มาฟรีคิกของเจ้าถิ่นครับกดด้วยซ้ายลูกนี้โด่งข้ามคานไปยังไม่ได้นะครับเชียงใหม่ได้ฟรีคิกบ้างแล้วครับตะวันโคตรสุโพครับโอ้โหฉลับออกหลังไปนิดเดียวแล้วครับนี่ก็เพิ่งกลับมาจากทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีนะครับโอกาสของลำปางอีกครั้งนะครับลองส่องไกลลูกนี้บอลเลี้ยวออกหลังไปแล้วครับเจ้าถิ่นค่อนข้างจะคึกคักนะครับขณะที่เชียงใหม่นั้นก็ค่อนข้างจะรับกุมเหมือนกันนะครับเกมยังสู่สีคู่ขี้กับบาเยฟกับบาเยฟเอาละครับแหวก2มาเลยครับแล้วเปิดยัดลูกนี้โอ้โหตะวันโคตรสุโพโฉบไม่ทันนะครับมาเชียงใหม่เกือบนำแล้วจังหวะนี้เวลก็โอ้โหโดนปัดไว้ได้แล้วครับโดยสุชินเย็นอารมณ์นะครับเวลโก้นะโถมเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เลี้ยวออกหลังไปแล้วครับวิชิตธานีนะครับกดด้วยซ้ายจบ45นาทีแรกนะครับล้านนาดาร์บี้ยัง 0-0 อยู่นะครับเชียงใหม่ก็ถือว่าเล่นดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าสู้กับเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกมาดูกันต่อในครึ่งหลังครับเชียงใหม่ส่งอมรเทพมึงดีนะครับลงมาแทนพรชาแล้วจังหวะนี้หูมงเกือบไปแล้วครับตัวสำรองนะครับวีรยุทธศรีวิชัยนะครับมาเอาละครับกาบาเยฟกาบาเยฟกะยิงยัดเสาแรกเลยนะครับมุมแทบไม่มีแล้วละครับมาเจ้าถิ่นขึ้นมาทางขวาแล้วครับวราพงศ์เปิดลูกนี้ยิงหูติดมาเรายังขวางไว้ได้นะครับลูกยิงของเดวิสันจังหวะนี้ยังทันอยู่นะครับพลทวัฒน์กัปตันทีมก็เปิดขึ้นมาอู้ลูกนี้จะยิงยัดเสาแรกแล้วครับวีรยุทธศรีวิชัยอีกแล้วเอาแล้วครับหลุดมาวีรยุทธเจ้าเก่าครับโดนแย่ออกไปนิดลงมาครึ่งหลังวูบวาบหน้าดูเลยแล้วครับวีรยุทธศรีวิชัยเตะมุมของลำปางเลยครับเปิดจังหวะนี้ยิงเสาแรกโอ้วีรยุทธ์สามสี่ครั้งแล้วครับคนนี้ลงมานิดมาโอกาสของเชียงใหม่ครับพงศ์รวิทย์กดด้วยซ้ายข้างถนัดมาเกือบจะเสียบใต้คานสุชินเย็นอารมณ์เลยครับบินปัดออกมาได้โอ้โหนิดลูกถนัดเลยแล้วครับแต่ในจังหวะนี้ครับเราเสียบอลโดนตัดมาแล้วกลายเป็นเสียประตูเลยครับโอ้โหมาบอลเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ลูกเป็นใจแล้วครับมาเข้าทางตัวสำรองนะครับเทพนิมิตบุราณศรีครับตวัดถึงลูกก่อนนะครับลูกนี้เนี่ยครับเดวิสันมาชี้ให้เครดิตเลยแหละครับดูครับเปิดเข้ามาหลุดเดวิสันมาแล้วแต่เนี่ยครับจังหวะ2เทพนิมิตสกิดเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับ 1-0 ครับลำปาง FC เอาจนได้แล้วครับนาที66โอ้โหเรามาโดนลงโทษครับพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วจังหวะนี้ครับตะวันมงก็โด่งข้ามคานไปเอาละครับเซยะเปลี่ยนตัวลงมาเซยะไหลมาตะวันโคตรสโบคืนกลับมาเซยะมุมไม่มีกดด้วยซ้ายโอ้โหเกือบไปแล้วครับโดนปัดเอาไว้เกือบตีเสมอได้ครับเชียงใหม่สุดท้ายก็บทเวลาการแข่งขันครับล้านนาดาร์บี้ชมเอฟซีวันนี้เล่นดีนะครับแต่พลาดครั้งเดียวเสียประตูเลยบุกมาแพ้ลำปางเอฟซีไปแล้วครับ0ประตูต่อ1ครับว้าก็ต้องพยายามกันต่อไปแล้วครับสำหรับนัดต่อไปครับชมเอฟซีต้องออกนอกบ้านนะครับเดินทางไกลบุกไปเยือนทางด้านของจ่าฝูงตราด FC นะครับนัดกลางสัปดาห์วันพุธที่17พฤศจิกายนนี้ครับ